ตอนนี้ยุคมันสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับร้านที่ซ่อมฮาร์เลย์ดาวิสันเองก็มีเยอะมากขึ้นเพื่อเอาไว้รองรับคนที่ขับขี่นะครับสุดท้ายถามพี่ชายอย่างนี้ถ้าคนที่ขับขี่รถฮาร์เลย์ดาวิสันอยู่แล้วเขาอยากพัฒนารถเขาเองหรือเขาควรจะคิดยังไงกับรถเขาบ้างจริงๆแล้วคือแต่งตามสไตล์ของตัวเองครับเป็นหลักใช่ครับแล้วเราลองดูก่อนว่าความแรงณตอนนั้นเนี่ยพอจะสำหรับเราหรือยังครับถ้ายังปุ๊บมาปรึกษาผมได้ว่าจะเป็นอัพเป็นสเตจ1 2 3 4มันไล่ไปเรื่อยๆมันไล่ขึ้นไปเรื่อยครับมันจะมีวางแผนการแต่งครับถ้าวางแผนถูกเนี่ยงบประมาณมันก็จะไม่บานครับแต่ถ้ากระโดดไปสเต็ป3ลงมาสเต็ป2ข้ามไปสเต็ป4เนี่ยมันจะบานไปเรื่อยๆก็คือมันไม่จบอ่ะครับพอถ้าอย่างที่บอกถ้าแบบพี่ชายบอกนะครับคุณมีเหมือนคุณแต่งตัวออกจากบ้านนะครับคุณมีแพลนอยู่แล้วว่าวันนี้ฉันจะไปสไตล์ไหนแล้วใส่แล้วมันจบหรือพัฒนามันไปตามทิศทางที่วางแผนไว้แล้วเนี่ยมันงบจะไม่บานไม่งั้นคุณได้ถอดเข้าถอดออกเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกครับรถมันช้ำด้วยที่นี่มีมั้ยมีครับมีครับก็คือตัวเองอ่ะไม่จบครับผมคือไปซื้อรถมาแต่ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยเขาแต่งมายังไงแล้วก็มาขึ้นจูนมันจูนยังไงมันก็ไม่ลงตัวเราก็คุยกับลูกค้าว่าขออนุญาตเปิดเครื่องพาเครื่องนี่แหละเลยพอพามาปุ๊บรู้เลยว่าแคมที่ใส่มามันไม่สามารถรองรับกับซีซีที่ของรถคันนั้นได้ครับเราก็ต้องทำการเปลี่ยนซ่อมให้เขาครับครับนี่คือหลักการสำคัญอย่างหนึ่งของคนขี่ Harley Davidson ไม่ใช่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกโอเคมันมีเสน่ห์แล้วแหละมันน่าสนใจอยู่แล้วแต่ว่าคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าที่มันอยู่กับคุณอยู่คุณรักรถมากๆนะครับคุณต้องสังเกตว่ามันจะไปยังไงต่อแล้วมันควรจะเป็นยังไงบางทีไม่รู้ว่าการถามคนรู้ครับถามคนรู้กว่าแล้วก็ถามคนรู้กว่านี่คือเดินมาหาอย่างเงี้ยนะครับไปถามในเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมีผู้รู้และรู้กว่ารู้ไปเรื่อยๆจริงไม่จริงไม่รู้แต่ผมยังอาศัยวิธีคนโบราณนะคือถ้าอยากรู้อะไรผมเดินเข้าไปหาแล้วก็ต้องขอบคุณไทยมากที่ต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ให้ความรู้เราเพิ่มเติมมากขึ้นจนผมรู้สึกแล้วแหละว่ารถกูคงต้องได้จูนแล้วแหละรถอ่ะอย่างชายเห็นรถผมรถผมเองต้องทำอะไรเพิ่มบ้างครับจริงๆรถที่ police ครับรุ่นนั้นเป็นรถที่สมบูรณ์มากมากคันนึงที่ผมเคยเห็นมาครับครับก็ถ้าเกิดคือ police เนี่ยคีปมันเดิมๆเอาไว้ครับมันจะมีราคามากขึ้นครับครับส่วนการจูนเนี่ยมันเป็นทางออกในการให้เครื่องมัน performance ดีขึ้นครับผมอยากให้เครื่อง performance ผมดีขึ้นครับจะต้องทำยังไงต่อก็สามารถเอามาขึ้นจูนครับครับเราก็จะปรับจูนให้มันดีขึ้นไปโดยการขับขี่มันอัตราเร่งจะดีขึ้นครับความร้อนน้อยลงครับครับนั่นแหละครับที่เราอยากได้เพราะว่าอย่างที่คุณตามผมใน Facebook นะไข่ทั้งไม้อ่ะแต่ละวันนะฮะขี่ในเมืองนี่สลดหดหูเลยนะครับอ่ะฝากถึงคนที่รักชอบใน Harley Davidson นะครับสามารถแวะมาที่นี่ได้มาที่ร้านได้นะครับในเส้นราชพฤกษ์นะครับหรือสามารถไปดูในแฟนเพจ Facebook แฟนเพจได้นะครับเสิร์ชคำว่า Dragonfly Shop ครับ Dragonfly Shop ก็จะเจอเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝากไปถามคำถามอะไรหรืออินบ็อกซ์ไปถามเขาได้นะครับอาการเบื้องต้นดีที่สุดคือเอารถพี่มาครับผมนั่นแหละครับบอกได้ชัดมากนะโอเควันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญมากนะครับแล้วก็ติดตามรถรับรองมันไม่ได้มีเทปเดียวหรอกเพราะรถกูคงต้องทำครับมึงได้ดูรถกูตอนมานั่งผ่าเล่นนะฮะนะเทปหน้าก็ติดตามดูตอนรถผมมาขึ้นไดโน่ปรับจูนหรือใส่อะไรเพิ่มเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญก่อนนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.
จะบอกว่าเป็นเทปแรกของ Dragonfly ครับเหมือนที่ผมพูดไปแล้วในรายการเมื่อกี้นะครับว่าเทปหน้าก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถผมเองนะครับเอารถผมมาต้องทำอ่ะนะครับเพราะว่าอย่างที่ไหนที่คุณชายบอกนะครับพี่ชายเขาบอกไว้ว่ารถเนี่ยครับจะเป็นเซนสแตนดาร์ดเนี่ยมันร้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องเป็นต่ออย่างนั้นก็คือทำให้ทุกอย่างมันสมดุลกันนะครับแล้วก็สามารถมีการทำงานที่ดีขึ้นได้นะครับสิ่งนึงที่เรามองเห็นจากการทำงานของชายเองคือทำงานจากเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองรักก่อนนะครับแล้วก็พัฒนามันต่อไปเรื่อยๆนะครับพอถึงจุดนึงเองความรู้ความเชี่ยวชาญครับก็เป็นจุดขายที่บอกต่อกันได้นะครับนั่นคือประสบการณ์ล้วนๆนะครับนี่คือสิ่งที่เรามองเห็นจากร้านเล็กๆร้านนึงครับจริงๆคือเป็นร้านเล็กนะแต่เป็นร้านเล็กที่เรามีความรู้สึกว่าน่าคบหาน่าทำความรู้จักด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้ดิผมมองอย่างนี้ว่าผมเวลาผมนั่งคุยกับใครผมชอบคุยกันตรงที่ความไม่มีอีโก้นะครับอีโก้น้อยๆเรื่องราวน้อยๆจริงๆคือถ้าแก๊งฮาร์เลย์ส่วนใหญ่เขาก็จะมีกลุ่มใหญ่ๆเบลอนะแต่ว่าผมว่าอันนี้ก็คือขนาดย่อมที่น่ารักน่ารู้จักนะครับผมก็เลยพาคุณผู้ชมมารู้จักนะครับแล้วก็หวังว่าก็จะสนุกสนานกันในเทปต่อไปนะครับขอบคุณร้าน Dragonfly Shop มากนะครับที่มาให้เราบุกถึงร้านแล้วก็มาสัมภาษณ์นะครับแล้วเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อว่าผมจะทำอะไรกับ Dragonfly ต่อนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์นะครับ 20:40 นจนถึง 21:40 นครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube เสิร์ชคำว่าคันเว้นวรรคสุดเว้นวรรคขั้วนะครับสามารถพูดคุยกับผมผ่านทางแฟนเพจได้นะครับเสิร์ชคำว่าคันสุดขั้วเช่นเดียวกันครับบรรยากาศมีตติ้งยังคงอยู่นะฮะใครที่มีกลุ่มรถนะครับจะ4ล้อ2ล้อนะครับสามารถติดต่อกันมาในรายการได้นะครับเราก็จะไปร่วมในกิจกรรมคุณได้นะครับขอให้แจ้งมาระบุวันที่มานะครับจะใครจะทำอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่บอกกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันนะครับที่มีตติ้งของคุณนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามวันนี้นะครับพบกันใหม่ได้สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับ